่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคดีพยาระกาตอนที่2ปักศรีปกรณำขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธต้นฉบับเป็นพิมพ์ดีดซึ่งอยู่ในความครอบครองของพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคริกมีรูปและลายมือชื่ออยู่ด้านหลังปกแข็งที่ใช้หุ้มต้นฉบับเอาไว้ต้นฉบับหนังสือนี้พบอยู่เพียง1เล่มเท่านั้นเล่มต่อไปยังไม่พบจึงไม่รู้ว่ามีต้นฉบับทั้งหมดกี่เล่มจำนวนกี่หน้าและมีเนื้อหามากมายเพียงใดหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ครั้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมในปีพุทธศักราช2453ได้มีผู้นำหนังสือเป็นบทละครเรื่องหนึ่งเรียกชื่อว่าปักศรีปกรณำเรื่องพยาระกาไปถวายกรมราชบุรีใจความแห่งเรื่องนั้นมีดังต่อไปนี้พยาระกามีเมียมากเมียตัวหนึ่งเป็นไก่ญี่ปุ่นซึ่งไม่พอใจในตัวพยาระกาครั้นมีโอกาสไก่ญี่ปุ่นนั้นจึงได้แยกแตกฝูงไปพบกับไก่ชนที่ชายนาได้เกิดรักใคร่เป็นชู้กับไก่ชนมีนกเอี้ยงตัวหนึ่งจึงนำข่าวไปบอกแก่พยาระกาพยาระกาตามไปตีไก่ชนจนแพ้และหนีไปฝ่ายนางไก่ญี่ปุ่นก็หนีเตลิดไปจนถึงบึงอันหนึ่งจึงพบตาเท่านกกระทุงตาเท่ากระทุงรับนางไก่ญี่ปุ่นไปเลี้ยงไว้ยายโกโรคเมียตาเท่านกกระทุงออกจะหึงจึงคอยจ้องระวังอยู่เสมอจนมีห่านปากสว่างตัวหนึ่งได้นำข่าวไปบอกนกกระทุงว่าพยาระกาผู้มีฤทธาศักดานุภาพอาจขันเรียกตะวันให้ขึ้นได้นั้นกำลังจะเตรียมพาบริวารมาเที่ยวค้นหานางไก่ญี่ปุ่นตาเท่ากระทุงกับเมียจึงตกลงไล่นางไก่ญี่ปุ่นให้ไปหาพญาเหี่ยวฝ่ายพญาเหี่ยวเป็นผู้มีปัญญาเห็นว่ารับเอาไว้เองจะไม่ดีจึงได้นำตัวนางไก่ญี่ปุ่นไปถวายเจ้านกเขาแมวไว้ฝ่ายเจ้านกเขาแมวมีความรักในตัวนางไก่ญี่ปุ่นจึงเข้าหาในขั้นต้นนางไก่ญี่ปุ่นก็ไม่ยินยอมและพูดว่าตนเป็นผู้มีชาติต่ำทั้งได้เสียเนื้อเสียตัวเสียแล้วพญาเขาแมวว่าข้อนั้นไม่อัศจรรย์อันใดเพราะพวกนกเขาแมวก็กินของโสโครกอยู่แล้วและว่านางไก่ญี่ปุ่นนั้นที่เสียเนื้อเสียตัวไปก็เพราะถูกบังคับกดขี่ลงปลายนางไก่ญี่ปุ่นก็ยินยอมซึ่งตอนนี้ในบทนั้นมีการกล่าวติเตียนชัดเจนมากว่าพญาเขาแมวเป็นผู้ละเริงราคะจนลืมความละอายหรือสะดุ้งต่อบาปเอาเมียของอาเป็นเมียได้ฝ่ายนางนกเขาแมวมเหสีได้ทราบข่าวว่าสามีได้กับนางไก่ญี่ปุ่นก็โกรธและลงไปหึงจนตีกันพญาเขาแมวเข้าข้างนางไก่ญี่ปุ่นไล่ตีมเหสีจนหนีกลับเข้ากกรังพญาเขาแมวจึงเรียกประชุมสัมพันธมิตรจัดกองทัพจะยกไปรบกับพญาระกาให้ข้างข่าวเป็นทัพฟ้ากบเป็นทัพเรือนกเขาแมวเป็นทัพบกทัพสองฝ่ายยกไปประทะและท้าทายกันอยู่แต่ยังไม่ทันจะได้รบพุ่งอะไรกันพอถึงเวลาจวนรุ่งพญาระกาขันขึ้นตะวันก็ขึ้นและด้วยธรรมชาติของนกเขาแมวที่ตาฟางในเวลาที่ตะวันขึ้นเลยแพ้เลิกทัพหนีไปในที่สุดจบคดีพญาระกาตอนที่2ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ